อิ่มยังดอลล่าเอ้าทุกคนคะผ่านไปแล้ว7ชั่วโมงแล้วอยู่หน้ามอดิโหรถติดเลยอ่ะมันรถยุโรปหรือเปล่า Where you fromนะคะเขาไม่มีที่กั้นเลยนะเช้าค่ะทุกคนตอนนี้ก็ประมาณ 8:30 แล้วนะคะอยากจะบอกว่ามอสอะขับรถนะคะออกมาตั้งแต่ลอสแอนเจลิสอะประมาณ 5:00 กว่าตอนนี้ก็ 8:30 แล้วเท่าไหร่อะเกือบ2ชั่วโมงได้แล้วเนาะแล้ววันนี้นะคะมอสก็จะพาทุกคนมาแบบผ่อนคลายพักผ่อนพาไปเที่ยวนะคะก็จะมีมอสแล้วก็เฮ้ดอลล่าเซย์ฮายพี่ๆแล้วเดี๋ยวทุกคนจำดอลล่าได้เปล่าตัวเบลเลอร์แล้วนะหลายคนบอกว่าโอ๊ยอยากให้พาดอลล่ามาออกกล้องหน่อยวันนี้ดอลล่าจะอยู่กับมอสทั้งทริปนะคะแล้วก็ตอนนี้อากาศข้างนอกประมาณ12องศานะคะเป็นยังไงคุ้นๆกันไหมเส้นเนี้ยมอสอะเคยมาแล้วนะคะตอนนั้นที่แบบเรามานะตรงเนี้ยทั้งแถบเลยอะภูเขาอะเป็นหิมะขาวๆหมดเลยเนาะเขาเรียกว่าเส้น395นะคะก็จะเป็นเส้นที่จะมุ่งหน้าไปทางตอนเหนือของรัฐแคลิฟอร์เนียนะคะโอเคเดี๋ยวมอสจะพาไปที่ไหนตามไปกันจ้าถึงปุ๊บมอสก็ขอพัก rest area ก่อนนะคะเดี๋ยวให้ดอลล่ายังไม่ได้กินข้าวเช้านะปกติกิน 7:30 ยิ่มยังดอลล่าเอ้าหญ้ากินไม่ได้ลูกหิวโอเคเมื่อกี้หมากินใช่ไหมก็นี่มอสกินยัวหมาส่วนใหญ่ก็จะมีรถบรรทุกแบบยาวๆนะคะนะคะนะคะแล้วก็ข้างๆมอสก็เป็นรถบ้านนะที่เขาเอามาเที่ยวกันแต่ว่าวันนี้มอสไม่ได้เอารถบ้านมานะมอสก็เอารถปกติมาโอเคเดี๋ยวเราไปต่อเนาะตอนนี้ go good boyWith
นั่นพี่เขาขับรถ Harley Davidson กันมานะคะเพราะว่าเส้นเนี้ยมันเป็นเส้นที่เหมาะมากกับการขับรถแบบขึ้นเขาอะไรเงี้ยแต่เห็นราคาน้ำมันนี่ไม่สวยเลยอะแพงมากมันรถยุโรปหรือเปล่า Where you from? The Netherlands. In Europe? Yes, the Netherlands. Wow. Wow. The car was 8 days on the sea and we take a flight 12 hours. Oh, okay, gotcha. Thank you. ตอนแรกนึกว่าลุงเขาจะขับมานะเปล่าลุงนั่งเครื่องบินมาทุกคนคะผ่านไปแล้ว7ชั่วโมงนะคือหน้ามอดีหน้ามันแผลบเลยนะแล้วก็เราแวะเติมน้ำมันก่อนอันเนี้ยปั๊มเนี้ยเดี๋ยวเราจะเตรียมขึ้นไปบนเขานะคะถ้ามองดีๆบนเขาเห็นมั้ยมันจะเป็นช่วงฟอลนะคะใบไม้เปลี่ยนสีจะเห็นเป็นสีเหลืองๆแล้วแล้วเดี๋ยวไปดูกันนะว่าหมอจะพาไปที่ไหนบอกว่าน้ำมันที่นี่แพงมากเนาะมันอยู่กลางภูเขาอะ7เหรียญกว่าต่อแกลลอนนะคะถ้าใน LA นี่แค่6เหรียญกว่าน่ารักตรงนี้ก็มี Harley นะคะตรงนู้นก็ Harley นะคนขับรถ Harley Davidson เยอะมากตรงนี้นอกจากเป็นปั๊มอะมันก็เหมือนเป็นจุดพักรถแล้วก็มีโรงอาหารมีอาหารขายนะคะมีแต่รถแบบสวยๆทรงแปลกๆอะไรอย่างนี้เนาะคือมอสขับมาจาก LA 7ชั่วโมงใช่ไหมแล้วกำลังนึกถึงพวกพี่ๆที่ขับ Harley เนี่ยไม่รู้เข้ามาจากไหนกันดูดิแต่ว่าถนนที่นี่มันแบบชิวๆเนาะเมื่อกี้ทุกคนเห็นใช่ไหมมันจะกว้างๆเห็นวิวแบบสวยมากเลยเนาะแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถบ้านอย่างนั้นน่ะนี่อาหารที่เราจะกินอยู่อเมริกาก็ต้องกินอย่างเงี้ยนะแซนด์วิชอยากกินกะเพราหมูมากเลยเพราะว่านั่งมันเวียนหัวแต่ว่ามีแต่สลัดแซนด์วิชแบบนี้โอเคเดี๋ยวหั่นครึ่งราคาอาหารที่นี่หรออันนี้11เหรียญแพงไหม3-400ก็พอๆกับข้างนอกเนาะตอนนี้นะคะมอสอยู่บนเส้นเขาเรียกว่าไทโอกาพาสนะคะซึ่งปกติเส้นนี้ถ้ามาหน้าหนาวอ่ะเขาจะปิดนะคะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีหิมะไงเราก็เลยมาได้นะแต่เส้นที่มอสจะไปจริงๆแล้วมันสามารถเข้าได้ทั้งหมด3เส้นทางนะคะแต่ว่าเส้นทางนี้อย่างที่บอกนะคะถ้าช่วงหิมะมันก็จะปิดเพราะฉะนั้นมอสก็เลยเลือกมาเส้นนี้นะคะเดี๋ยวทายกันดูซิว่ามอสจะพาทุกคนไปที่ไหนนี่แถวรถที่เขารอเข้าอุทยานกันนะคะโอ้ ทุกคนผ่านไป40นาทีแล้วนะคะเรายังไม่ถึงทางเข้าอุทยานเลยอะ ท้องฟ้าสวยมากเลยเนาะ 40นาทีแล้วสลบสลายหาหัวไม่เจอThank you. มีใครทายถูกไหมคะที่มูดมาก็คือที่นี่ไงโอ้ยโอ้ยหัวดอลลาร์บังก็คือโยเซมิตินะคะอุทยานแห่งชาติของสหรัฐอเมริกานะคะเมื่อกี้ค่าเข้าก็คือ15เหรียญนะคะสามารถอยู่ได้7วันเข้ามาข้างในนะคะก็จะมีแต่ป่าสนนะคะทึบๆมึนๆ นะคะตอนนี้บ่ายสามนะคะอุณหภูมิข้างนอกเมื่อกี้เท่าไหร่อ่ะเพราะว่าในนี้มันไม่มีสัญญาณนะน่าจะประมาณ10กว่าองศาหรือว่าเลขตัวเดียวแล้วแหละดู
ทางที่นี่นะคะเขาไม่มีที่กั้นเลยนะเหวเลยอะมองลงไปอะเฮ้ยจุดพักรถไหนมาดูวิวตรงนี้สิโอ้ยดูข้างหน้าดิถ้าเผลอแบบเหม่อเหม่อข้างล่างคือเหวเลยนะทุกคนดูสิโอ้โหไม่มีอะไรกั้นให้เลยเหรอเนี่ยว่าเสียวไปไหนจ้ะถึงแล้วค่ะทุกคนเชนโถมาถึงก็มืดแล้วนะคะตอนนี้ประมาณ6โมงนะคะเพราะว่าตั้งแต่เข้ามาทางเข้ามามันลึกมากและที่เห็นนี่เป็นไงนี่คือเป็นเทลเลอร์ที่มอสใฝ่ฝันว่าครั้งหนึ่งจะได้นอนพักนะคะเป็นแอร์สตรีมนะคะแต่ว่าตอนนี้มืดแล้วทุกคนพอเห็นอะไรไหมเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันดีกว่าแทนขอต้อนรับเข้าสู่เทเลอร์ของมอสค่ะนี่โอ้ขอนั่งพักหน่อยก่อนได้ไหมเอาไงจะให้มอสรีวิวเลยป้าทุกคนมาอันนี้มันก็เหมือนเป็นเทเลอร์เป็นแบบไว้สำหรับแคมปิ้งนะคะอ๋อมันเป็นมุ้งลวดนะเข้ามาดูห้องนอนก่อนเลยจึ้งจึ้งนี่ค่ะห้องนอนไหนโอ้โหนี่ค่ะคนที่จะนอนกับมอสมีไฟหัวเตียงตึ้งหนึ่งแล้วก็จะมีทีวีให้ด้วยนะทีวีตรงนี้แล้วตรงนี้ก็จะเป็นพวกเก๊ะต่างๆตรงนี้อะไรเฮ้ยเดี๋ยวมอสอะตามหาไมโครเวฟเขามีป่ะอ้าวนี่อันนี้เป็นตู้ไมโครเวฟนะคะอยู่ตรงนี้อันนี้เป็นตู้เย็นแล้วก็พวกนี้อะไรอะอ๋ออันนี้เป็นพวกตู้เซฟนะคะนี่อันนี้จะเป็นพวกเก็บผ้าตู้เสื้อผ้าพวกเครื่องเขียงจานชามเนาะก็มันเหมือนปกติแล้วอะคนที่เขาใช้ชีวิตรถบ้านเขาก็จะอย่างนี้แหละแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นอ๋อแต่ไม่มีเตาทำครัวนะเพราะว่าอันนี้อาจจะเป็นว่าเขาสร้างเรียนแบบเหมือนเราไปแคมปิ้งนะคะเป็นแบบแนวโรงแรมอะไรเงี้ยแต่ก็มีของให้อยู่เนาะมีที่ล้างจานมอชอบตรงที่ว่าตรงนี้มันมีห้องโถงนั่งได้แบบสบายเลยเนาะแล้วก็มีแอร์ตรงนี้น่าจะเป็นฮีเตอร์นะคะมาแล้วตอนนี้เราเข้ามาในห้องน้ำนะจ๊ะห้องน้ำเฮ้ยห้องน้ำถือว่ากว้างเลยนะเพราะปกติที่มอสเคยเช่าพวกแคมเปอร์แวนอะห้องน้ำเข้าไปแล้วจะยืนแบบอย่างเงี้ยอันนี้เขามีห้องน้ำตรงนี้แล้วตรงนี้ดูดิห้องอาบน้ำแบบเหลือมากอะไปนี่เดินอาบน้ำกันวันนี้คืออยากจะบอกว่าทำไมเทเลอร์แอร์สตรีมถึงเป็นรถในฝันมอสเพราะว่ามันจับต้องยากมากนะทุกคนเพราะว่ามันราคาค่อนข้างแพงประมาณแบบเป็นแสนเหรียญเลยนะคือซื้อรถแบบเบนซ์ดีๆได้1คันเลยนะแล้วก็อีกอย่างนึงอ่ะทั้งคันอ่ะเป็นอลูมิเนียมนะคะปกติแล้วถ้าเกิดคนที่เราจะใช้เขาจะมีรถอีกคันนึงแล้วก็อันเนี้ยคือเทเลอร์แบบแล้วก็ลากไปเนี่ยพอเข้ามาอยู่ปุ๊บมันแบบได้เลยอ่ะอยากได้สักคัน Time to dinner I found my way In bad times I know I'll be okay Cuz I found my wayWe'll be right back.
มองออกไปดิมีนกยุงด้วยนี่ต้องถ่ายตัว1 2 3 4โอ้นกยุงเพียบเลยทุกคนดูดิ1 2 3 4 5 6 6ตัวเลยอ่ะโหธรรมชาติสุดใช่อาบน้ำแต่งตัวเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวมอสจะพาทุกคนอ่ะมาเดินในดงแอสตีมแล้วกันนะคะเรียกว่าดงแล้วกันเนาะดูดิมองไปอ่ะเขามีแบบไม่รู้ว่ากี่เทเลอร์เนาะมาเดี๋ยวพาดูตรงนี้ป้าย86แปลว่ามีประมาณ80กว่าเทเลอร์เลยนะโอ้โหเยอะมากแล้วสิ่งที่มอชอบนะทุกคนคือเทเลอร์ใช่ไหมมันจะมีลูกล้อรถเขาก็ยังแบบเก็บไว้อ่ะให้ตอนที่มอสนอนเมื่อคืนอะตอนเราเดินหรืออะไรเงี้ยมันก็จะแบบคงเคงคงเคงให้ความรู้สึกเหมือนเรานอนอยู่ในรถบ้านจริงๆนะแต่ว่าทุกอย่างเขาก็ฟิกหมดแล้วนะน้ำร้อนร้อนเร็วมากน้ำร้อนน้ำเย็นอะไรอย่างเงี้ยนี่มีเปให้นอนด้วยมอสเองYeah. Oh, you have it. Oh, he's so excited. You know how to sit? Sit.That's it? No, he know, but he's excited. Oh, you're so good. Yeah. Wow, big teeth. I have a German Shepherd, same age. Oh. Well, it's a German mix, but so much energy right at that age. Yeah, absolutely. How many trailers? Trailers. There are 89, actually about 90 of the actual Airstreams. We have six or five of the bigger ones and two cabins.Nice place, don't you think? Yes, very nice. All right, thank you so much. Have a good day. เขาบอกว่ามีเนี่ยที่เป็น Esteem Trailer นะคะทั้งหมด89 Trailer แล้วเขาก็จะมีเป็นแบบเคบินเป็นบ้านอย่างนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบนอนแบบนี้และสิ่งที่มอชอบนะทุกคนเห็นไหมเขาจะทำให้แบบคงความเป็นแคมปิ้งก็คือจะมีเตาผิงเขาเรียกว่าอะไรนะทำบาร์บีคิวอะไรอย่างเงี้ยบาล่าเป็นไรตาล่าเฮ้ตาล่าลุกไปโอ้ยพาหมามาเที่ยวป่าก็จะอย่างเงี้ยนะตื่นเต้นไปหมดตรงนี้ก็จะเป็นคลับเฮาส์นะคะมีอะไรให้เล่นเด็กๆมาตรงนี้นะคะแล้วก็ถ้ามองไปตรงนั้นเขาก็จะมีจักรยานให้เราปั่นเล่นรอบๆนี้ด้วยเนาะแต่ข้างหน้าก็มีสระน้ำด้วยนะแต่ว่าเขาบอกว่าห้ามว่ายน้ำนะเพราะว่าขับเฮาอ่ะเขามีสระว่ายน้ำข้างบนให้ด้วยนะกลางป่าเขาก็ยังมีสระว่ายน้ำเนาะอันนี้น้ำพอวะโอ้ไม่ได้ไม่ได้นะคือช่วงนี้เป็นช่วงฮาโลวีนนะเขาก็จะมีฝักทองแล้วมีหุ่นไล่กาด้วยนะตรงนี้ก็เป็นแบบถ้าเราเอารถเข้าไปไม่ได้ใช่ไหมเขาจะมีเขาเรียกว่าอะไรรถเข็นให้บริการด้วยนะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นอิเล็กทริกชาร์จนะคะเนี่ยบางคนเอาเทสลามานะคืออยู่กลางป่าก็มีที่ชาร์จไฟฟ้านะไม่ต้องห่วงนี่ก็เป็นบรรยากาศข้างในคลับเฮาส์นะคะเขาจะมีที่ให้แบบพักผ่อนนะแล้วก็มีกาแฟตรงนั้นจะเป็นจุดแบบเช็คอินอะไรอย่างเงี้ยอายุ9ปีนะส่วนของเรา10เดือนเป็นคุณเป็นลุงโอ้ตอนนี้ปาร์ตี้น้องหมานะครับผมไฮไฮยูเซไฮไฮไมมัม because his mom golden retriever yeah นี่มันรีสอร์ทหมานะเนี่ยตรงนั้นก็น้องหมาเพราะอากาศมันเย็นไงเออลืมบอกตอนเช้าตอนนี้นะคะ12องศานะคะวันนี้คลิปนี้นะคะมอสก็ได้เขาเรียกว่าอะไรนะจริงๆอ่ะเป้าหมายของมอสก็คือว่าเราอ่ะจะเข้าป่าโยเซมิตินะคะที่เขาบอกว่า
มีตำนานที่ถูกกล่าวขานล่ำลือกันมานะว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะได้เห็นกันแบบเต็มๆนะคะส่วนคลิปนี้มอสก็ให้มาเห็นที่พักที่นอนเนาะเพราะว่าเมื่อคืนอ่ะพระอาทิตย์ตกตั้งแต่หกโมงครึ่งมันมืดเร็วเนาะโอเคตามต่อคลิปต่อไปนะคะมอสกับดอลล่าดอลล่าลูก let's go ไหนนี่เขาให้เราส่องไปนะมอสขอดูหน่อยเฮ้ยใกล้แล้วใกล้แล้วลุ้นๆๆ